ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตมาชวนทุกคนพูดถึงเรื่องราวของลิซ่ากันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Crazy Horse นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับโชว์ใดๆเลยเกี่ยวกับชาวเน็ตเกาหลีนะครับที่ออกมาพูดถึงลิซ่ากันจนชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยได้มีการตั้งกระทู้ขึ้นมานะครับพูดถึงลิซ่ากับการขึ้นโชว์ที่ Crazy Horse นะครับได้บอกเอาไว้ว่าตอนนี้เนี่ยลิซ่ากำลังจะทำให้ชื่อเสียงหรือว่าความดีความงามเนี่ยของวงการ K-POP เสื่อมเสียเพียงแค่ขึ้นโชว์ที่ Crazy Horse นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะครับว่าในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่ลิซ่าจะขึ้นโชว์ซึ่งถือว่าลิซ่าเนี่ยตื่นเต้นมากๆลิงทุกคนตื่นเต้นสุดๆนะครับหวังว่าโชว์เนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการเพราะไม่มีใครเนี่ยจะได้เห็นเลยนอกจากคนที่จะไปดูแบบว่าซื้อตั๋วเข้าไปดังนั้นเนี่ยเราต้องรอเท่านั้นรองานเลิกนะครับถึงได้รู้กันว่าเอ๊คนที่ไปดูเนี่ยเขาจะออกมารีวิวยังไงแต่ยังไงก็10 10 10แน่นอนเพราะแฟนคลับทุกคนของลิซ่าเชื่อใจในตัวของลิซ่าเป็นอย่างมากแต่ชาวเน็ตเซนเกาหลีบางส่วนนี่เองนะครับไม่เชื่อใจลิซ่าไม่พอยังมาคอมเมนต์ดูถูกเหยียดหยามลิซ่ากันอย่างมากมายถึงขั้นบอกว่าการโชว์ที่นี่ของลิซ่าในครั้งนี้จะทำให้วงการเคป๊อปเสื่อมเสียหรือว่าเสียหายไปอย่างแค่พริบตาเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นประเด็นมาตั้งแต่ประกาศแล้วนะครับว่าลิซ่าเนี่ยจะร่วมโชว์กับ Crazy Horse และหลายคนติดภาพจำว่าคาบาเร่หรือว่าสถานที่โชว์แบบนี้จะต้องเป็นโชว์เรื่องผ้าจะต้องเป็นโชว์ที่แบบว่าจะหิวนะครับไม่ได้แบบเป็นโชว์ที่เน้นความสามารถใดๆเลยขายเรือนร่างเท่านั้นแต่ความจริงแล้วนะครับที่นี่เนี่ยคือการโชว์แบบศิลปะชั้นสูงเลยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าชั้นสูงคำว่าชั้นสูงนี้ก็คือเหมาะกับคนที่ชั้นสูงจริงๆเท่านั้นนะครับคนที่มีพวกความคิดแบบว่าขอใช้คำว่าต่ำตมนะครับทุกคนเขาก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าศิลปะชั้นสูงมันเป็นยังไงบางคนเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างเสียหายไปหมดเพียงแค่การอยากจะเต้นของลิซ่าและก็ยังมีที่บอกว่าลิซ่านั้นเธอหมดสัญญากับทางค่ายเกาหลีแล้วเธอก็จะไปเปลืองผ้าที่ฝั่งอินเตอร์แทนหวังว่าจะอยู่รอดอีกคอมเมนต์นึงได้บอกว่าพูดเอาดีอยู่นั่นแหละว่าเป็นประวัติศาสตร์ว่าเป็นประเพณีว่าเป็นอะไรก็ไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็แค่การแสดงเปลืองผ้ามันไม่เหมือนกับการแสดงเปลืองผ้าตรงไหนอีกคอมเมนต์นึงได้บอกว่าโปรดทิ้งชื่อการเป็นไอดอลเคป๊อปเอาไว้สงสัยว่าเธอนั้นตัดสินใจยังไงที่จะมาเป็นไอดอลทั้งที่เธอนั้นชอบอะไรแบบนี้อีกคอมเมนต์นึงได้บอกว่าหวังว่าเธอนั้นจะหยุดเรียกตัวเองว่าเป็นไอดอลเคป๊อปและก็ยังมีที่บอกว่าเธอนั้นเป็นคนไทยฉันแน่ใจว่าเธอนั้นไม่ได้เห็นว่าการทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดมีคนเนี่ยเข้ามาโจมตีลิซ่ากันอย่างมากมายทั้งที่ยังไม่ได้ดูโชว์เลยนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโชว์จะออกมาเป็นยังไงและคนที่คอมเมนต์เหล่านี้ไม่ได้แม้แต่จะเข้าไปดูโชว์เลยเขายังนั่งพิมพ์อยู่ที่เกาหลีใต้นะครับในบ้านหรือว่าในที่พักของตัวเองแต่ว่าโน่นลิซ่าเนี่ยเขากำลังจะขึ้นโชว์ที่ปารีสกันแล้วในส่วนของคนที่คิดดีทำดีพูดดีก็มีนะครับก็ยังบอกว่าเราจะมาเถียงกันทำไมในเรื่องนี้ทั้งที่ลิซ่านั้นกำลังจะขึ้นโชว์เธอควรได้รับกำลังใจอีกคอมเมนต์นึงก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าลิซ่าเป็นใครมาจากไหนทุกคนรู้ดีดังนั้นเธอไม่มีทางจะทำอะไรให้ตัวเองเสียหายแน่นอนอย่าคิดมากเกินไปโชว์ของลิซ่าจะต้องดีที่สุดอีกคอมเมนต์นึงนะครับก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนคลับตัวยงของลิซ่าแต่เชื่อว่าลิซ่านั้นจะสามารถทำทุกอย่างออกมาได้ดีเพราะนี่คือเมมเบอร์จาก Blackpink ไม่ทำให้เสียชื่อแน่นอนคอมเมนต์ดีๆก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะโจมตีทั้งที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโชว์ออกมาเป็นยังไงรูปแบบไหนยังแค่บอกว่าที่นี่คือคาบาเร่ก็ตัดสินไปแล้วดังนั้นรอดูโชว์กันดีกว่านะครับทุกคนเราเชื่อว่าโชว์นี้แหละของลิซ่าจะทำให้คำด่าคำเหยียดหยามต่างๆมากมายนั้นหายไปในพริบตาและจะมีแต่คนชื่นชมลิซ่ากันทั่วโลกนะครับรอดูกันได้เลยกับ Crazy Girl คนนี้ลิซ่า X Crazy Horse นะครับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาแล้วก็อย่าลืมรอเป็นกำลังใจให้กับลิซ่านะครับเราเนี่ยจะได้ดูโชว์ก็ช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ